คราวนี้คิดว่าจุดอ่อนของเราอยู่ที่ไหนคะน้องโฟมหนูคิดว่าจุดอ่อนน่าจะอินเนอร์อินเนอร์ข้างในอินเนอร์เราไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าหนูคิดว่าเวลาหนูเดินแล้วหนูไม่ได้คิดอะไรเลยหนูคิดว่าความตื่นเต้นของหนูมันกบหมดเลยก็คือเอาง่ายๆก็คือความตื่นเต้นทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองเกิดความประหม่าและก็ไม่มีสมาธิและที่สำคัญมันเบสิกที่ครูตุ้ยให้ไปใส่เองบางครั้งเราต้องแก้ปัญหาบนเวทีเองเราไม่สามารถที่จะซ้อมแบบนี้และเราเอาไปใช้ได้ 100% ไปตาดาดาปั๊มเราเรื่องตาดาดาดาและก็ปั๊มปั๊มตึงฮะเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นธรรมชาติเวลาที่เขาได้ทำในตัวของเขาเองโดยที่เราสอนเทคนิคและให้เขารู้สึกจินตนาการนี่มันสิ่งสำคัญมากเลยสำหรับครูตุ้ยครูปาที่อยากจะแบบผลักดันให้กับเด็กๆนะครับต่อไปครูตุ้ยอยากให้โฟมครีเอทตัวเองมาใส่อยู่ในโชว์ของตัวเองเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองหนูจะต้องตั้งสติว่าจุดนี้เป็นจุดไคลแม็กซ์หนูจะใส่ตอนไหน6 7ไปและก็แป๊บหนึ่งขอเบรกลืมหายใจใช่หรือไม่เพราะหนูเกรงอย่ากลัวการที่เราไม่ได้หายใจมันเท่ากับเราอะแพนิคเห็นไหมออกซิเจนไม่ไปถึงกล้ามเนื้อลูกจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหายใจหมุนให้แบบสบายเหมือนที่ซ้อมมาเมื่อกี้แล้วก็เอามาใช้แค่นี้เมื่อกี้รู้เลยว่าแบบกลัวล้มหน้ามันออกโอเคเอาใหม่แก้ใหม่